ประวัติศาสตร์นอกพงศาวดานสวัสดีค่ะจระเข้สัตว์ที่ได้ชื่อว่าดุร้ายสุดๆออกล่าเหยื่อยามใดก็แทบที่จะไม่มีเหยื่อที่ไหนรหุดรอดไปได้ด้วยพละกําลังอันมหาศาลบวกกับฟันที่แหลมคมทําให้มนุษย์เองก็หวาดกลัวมันอย่างมากค่ะแต่ว่าอยู่ๆบันทึกจากฝรั่งกับบอกว่าจระเข้ที่เมืองไทยเนี่ยเชื่อง ถึงขนาดเล่นน้ํากับคนได้ค่ะก่อนจะไปฟังเรื่องนะคะก็ต้องมาบิ้วอารมณ์กันสักนิดนึงค่ะว่าจระเข้ไทยเนี่ยมีเรื่องราวดุร้ายขนาดไหนขอยกเรื่องราวจระเข้ในตำนานของคนไทยอย่างเจ้าหวังโนราของอีปันซึ่งเป็นคลองธรรมชาติแยกจากแม่น้ําตาปีในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นคลองที่กล่าวกันว่าในอดีตชุกชุมไปด้วยจระเข้ใหญ่น้อยเป็นจํานวนมากและหนึ่งในนั้นก็ถือว่าเป็นตำนานเล่าขานของสองฝั่งคลองอีปันก็ว่า ไดนั่นก็คือสถานที่ที่เรียกว่าวังโนราเหตุที่ได้ชื่อนี้นะคะก็มีเรื่องเล่ากันว่าในะค่ำคืนหนึ่งคณะมโนรากับจากการไปแสดงในยามดึกก็จำเป็นที่จะต้องล่องเรือสัมปัญใหญ่ผ่านเข้ามาสู่เวิร์น้ำกว้างของคลองอีปันและท่านใดนั้นเองปรากฏว่ามีจระเข้อันซ่อนเร้นกายอยู่ในวังน้ำจู่โจมหมุนเรือจนคว่มและ ขย่ำฉีกกินเหล่ามาโนราเคาะร้ายจนหมดทั้งลำเรืออย่างสยองขวัญสถานที่แห่งนั้นก็เลยเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดและกระแสโลหิตอันหลั่งไหลเต็มท้องฐานณนะที่แห่งนั้นก็เลยได้รับการเรียกขานกันว่าวังโนราค่ะและขนานนามเจ้าผู้ครอบครองวังน้ําแห่งนั้นว่าเจ้าว,วังโนราและจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นค่ะผ่านไปไม่นานนะักก็ปรากฏเหยื่อเคาะร้ายอีกสองรายซ้อนๆกันทั้งคู่ เป็นชายชาวบ้านเป็นคู่หูเป็นเกลอกันมายาวนานค่ะแล้ววันหนึ่งทั้งสองก็ออกไปตัดหวายตามปกติค่ะเพื่อนำมาจุนเจือครอบครัว เขาทั้งสองก็พายเรือออกไปบริเวณทางตอนเหนือของคลองค่ะแล้วก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยชาวบ้านแถบละแวกนั้นพร้อมกับผู้ใหญ่บ้านต่างก็ระดมลูกบ้านออกตามหาแต่ก็ไม่พบก็เจอเพียงแค่ลำเรือของเกลือทั้งสองค่ะที่ถูกคว่ำจนจมแล้วก็แตกละเอียดเหมือนกับโดนแรงมหาศาล ของสัตว์ตัวใหญ่เข้าขยํำเล่นงานชาวบ้านก็เลยลงความเห็นกันว่าสองคนนี้ต้องโดนเจ้าหวังโนราคาไปกินซะแล้วอีกไม่กี่วันต่อมาค่ะก็ปรากฏว่ามีหญิงสาวคนนึงพายเรือกำลังจะกลับบ้านพอผ่านวังโนรา ก็หายตัวไปเฉยๆค่ะชาวบ้านพบเพียงเรือพายที่คว่ำพร้อมกับมีรอยแตกจากการคบกัดอีกด้วยค่ะก็เหมือนครั้งที่แล้วค่ะแสดงว่าเสร็จไปอีกรายหนึ่งหลังจากได้ลิ้มรสชาติของเนื้อมนุษย์มาหลายต่อหลายครั้งจระเข้ร้ายก็เริ่มรู้สึกติดใจก็ออกอารวาสค่ะคราวนี้เหยื่อของมันเป็นชายชราผู้มีอาชีพหาของป่าถูกคว่ำเรือ แล้วก็ลากไปกินอีกรายหนึ่งเหมือนเดิมค่ะท่ามกลางความหวาดกลัวของชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านก็เลยทําการว่าจ้างหมอปราบจระเข้มือฉกาดมาจากแหล่งต่างๆค่ะแต่ก็ดูเหมือนว่าเจ้าวังโนรามันจะรู้ทันค่ะกบดานเงียบเชียบเหมือนนกรู้จนชาวบ้านต่างเล่าลือกันว่ามันเป็นจระเข้ผีสิงแต่อย่างไรก็ตามด้วยความสามารถของโอมชุมทอง พร,รานจระเข้หนุ่มฝีมือดีที่เข้ามาล่าเจ้าวังจนมันต้องเป็นฝ่ายนี้หัวสุกหัวสุนบ้างแล้วก็ถูกเผด็จศึกได้ในไม่ชา้าความสงบสุขของที่นี่ก็เลยหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะเหลือแต่ความอมาิตของจระเข้ร้ายที่ชื่อเจ้าวังโนลา เอาไว้เล่าสู่ให้ลูกหลานฟังส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่เราเกริ่นกันมาเมื่อตอนช่วงต้นนะคะว่าจระเข้นั้นนะคะไม่ได้ดุร้ายอย่างที่คิดแล้วก็มีเรื่องราวเล่าขานกันมานะคะมันเชื่องได้ยังไงในสมัยอยุธยาจระเข้สร้างปัญหาแล้ว็ความหวาดกลัวให้กับผู้คนไม่ต่างกับปัจจุบันค่ะแต่ด้วยเพราะว่าเป็นสัตว์กินเนื้อเป็นนักล่าแห่งสายน้ํามันจึงกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนที่ต้องอาบน้ําริมคล ดื่มน้ำจากแม่น้ำหรือเดินทางไปมาหาสู่กันทางเรือดังนั้นสมัยกรุงศรีอยุธยาก็เลยมีการขับไล่จระเข้ให้ออกไปจากพื้นที่รอบๆเมืองหากพบว่ามีจระเข้กินคนก็ต้องทำพิธีกรรมชำระความจระเข้ตัวนั้นซึ่งถือว่าเป็นการเรียกขวัญกำลังใจให้ชาวบ้าน มีฉะนั้นจะอยู่อาศัยด้วยความหวาดกลัวค่ะแต่ใช่ว่าจระ,ะเข้ทุกตัวจะดุร้ายค่ะจากบันทึกของวันวิตพ่อค้าชาวดัตที่เดินทางเข้ามายัางกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม และสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองบันทึกว่ามีจระเข้เชื่องรายละเอียดของบันทึกจากวันวลิศมีดังนี้ค่ะข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับสัตว์ทะเลใหญ่โตที่แปลกประหลาดในทะเลรอบๆประเทศสยามเว้นแต่ในอ่าวสยามและตรงสันดอนซึ่งบางทีก็ได้เห็นปลาตัวใหญ่คล้ายปลาวานแต่ในบริเวณน้านน้ำภายในประเทศทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแม่น้ำใหญ่ แม่น้ำใหญ่นี้นะคะก็คงจะหมายถึงแม่น้ำเจ้าพระยานั่นแหละค่ะมีจระเข้เป็นจํานวนมากพวกสยามเชื่อมั่นว่าในเขตกรุงศรีอยุธยาไม่มีจระเข้หรือสัตว์ที่ล่าเหยื่อเป็นอาหารอาศัยอยู่ได้เนื่องจากพวกมันถูกพระสงฆ์ขับไล่ออกไปใต้เมืองบางกอกลงมานอกเขตบางเจ้าพระยาคือที่ตั้งเมืองสมุทรปราการในปัจจุบันนั่นเองค่ะ เมื่อมีข่าวว่าจระเข้ตัวหนึ่งได้ฆ่าและกินคนไปคนหนึ่งจระเข้ตัวดังกล่าวถูกสะกดด้วยเวทมนต์ให้ขึ้นมายังผิวน้ำเพื่อรับโทษทันถ้ามันไม่ยอมทำอย่างนั้นจระเข้อื่นๆก็จะถูกจับเป็นจำนวนมากจนทำให้ตัวอื่นๆบ,บังคับให้ตัวที่ไม่ดีเนี่ยปรากฏตัวขึ้นมาพวกสยามจับจระเข้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้พวกเขาจะเอาสุนัขตัวหนึ่งซึ่งพระสงฆ์ทั้งหลาย ลงเวทมนต์คาถาไว้แล้วผูกโซ่เส้นหนึ่งพร้อมกับตะขอเกี่ยวหมูเข็มไว้รอบขาหลังของสุนัขแขวนระคังไว้กับตัวมันเอาเชือกผูกตัวสุนัขแล้วดึงมันไปข้างหน้าข้างหลังจนกระทั่งเสียงระคังล่อจระเข้ให้เข้ามายังสุนัขที่ร้องครางอยู่นั้นและงับเอาหมูเค็มตะขอเบ็ดก็จะติดคอมัน และแล้วเจ้าสัตว์ร้ายก็จะถูกจับมัดและถูกฆ่าอย่างไร้ค่าพยานเป็นจำนวนมากยืนยันว่าพวกคนที่อาศัยอยู่ตามริมน้ำได้ให้อาหารจระเข้ด้วยเหตุนี้จระเข้จึงเชื่องมากและไม่ทำอันตรายแก่ผู้ใดเมื่อคนอาบน้ําในแม่น้ํามันก็มักจะมาเล่นกับพวกเขาด้วยแต่ก็มีอยู่บ่อยๆที่มันจู่โจมเอากับพวกวัวควายและกลืนกินเสีย ขณะนี้พวกมันลงมาดื่มน้ำในลำธารเล็กๆในกรณีที่คนแปลกหน้าตกลงไปในน้ำใกล้ๆก,ก,กับจระเข้เขาผู้นั้นจะไม่ถูกปล่อยให้รอดไปได้คนเป็นจำนวนมากอ้างว่ามีจระเข้ที่มีสี่ตาคือตาสองตาอยู่ตรงด้านหน้าของหัวและอีกสองตาอยู่ด้านหลังและสัตว์ร้ายเหล่านี้ไม่เคยพุ่งไปหาเหยื่อแต่จะผ่านเข้าไปใกล้และใช้หางฟาดจับเหยื่อเข้าปากถึงแม้ว่าคำพรนณานาเรื่องจระเข้นี้ อาจจะเห็นว่าเหลือเชื่อก็ตาม แต่พวกสยามก็เชื่อว่าทั้งหมดที่เล่ามานี้เป็นเรื่องจริงด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงมิอาจนิ่งเฉยกับเรื่องนี้ได้และข้าพเจ้าขอร้องท่านผู้อ่านได้โปรดอย่ามีความรู้สึกอันเป็นปฏิปักษ์กับเรื่องดังกล่าวและโปรดเชื่อเท่าที่ท่านผู้อ่านคิดว่าจะเป็นจริงได้สุดท้ายวันว,นวนลิตก็ไม่ได้ระบุค่ะว่าคนสมัยกรุงศรีอยุธยายกินเนื้อเจอละเเข้หรือเปล่าแต่ว่าสันนิษฐานว่าคงจะไม่มีผู้ใดกินค่ะเพราะคนในอดีตไม่ได้นิยมบริโภคเนื้อ ัหญ่ยิ่งเป็นสัตว์ดุร้ายอย่างจระเข้แล้วคงไม่ได้มีการล่าเพื่อบริโภคเป็นแน่และนี่ก็คือเรื่องราวของจระเข้นะคะทั้งที่แสนดุร้ายแล้วก็เรื่องไม่น่าเชื่อสุดแปลกประหลาดที่ฝรั่งบอกว่าจระเข้ไทยเนี่ยแสนที่จะเชื่องค่ะ